สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง CH ครับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลลุ่มบอทอีกเช่นเคยฮะวันนี้เราไม่ได้สตรีมสดนะครับผมเนื่องจากฝนตกครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฝนเนาะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้ก็เป็นเวลา 11 นาฬิกาแล้วนะ25 นาทีฝนก็ยังไม่ตกเลยครับผมตกมาตั้งแต่เช้าเลยนะก็เลยทำให้การสตรีมนั้นไม่สะดวกนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วไฟดับอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สตรีมครับวันนี้แล้วก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันแทนนะก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการผลิตหุ่นครับผมก็คือการใช้เวิร์กช็อปหรือโรงงานนั่นเองนะว่าใช้ยังไงมันคุ้มค่าและดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆนะเพื่อนๆหลายคนก็ถามเข้ามาครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าเวิร์กช็อปมันอยู่ตรงไหนครับนี่ฮะอยู่ด้านซ้ายมือนะที่เป็นรูปเนี่ยครับใต้เครื่องหมายถูกใต้กิจกรรมตรงนี้ครับกดลงไปเลยนี่ครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่หน้าเวิร์กช็อปฮะแล้วก็หลายคนก็ผลิตได้ครบทนที่เล่นมานานแล้วก็จะผลิตได้ครบ6ช่องแบบนี้เนาะก็จะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามีช่องทั้งหมด6ช่องเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยผลิตได้เร็วขึ้นนะเทคนิคครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบต่างๆให้ครบก่อนนะแล้วเราจะมาคุยกันอย่างชัดเจนนะนี่ครับมี6ช่องแบบนี้นะเต็มที่ก็มี6ช่องครับแล้วก็หลอดด้านบนจะบอกถึงเลเวลของเวิร์กช็อปครับถ้าเลเวลสูงเราก็จะได้เงินนะตอนหลอดเต็มเนี่ยเราก็จะได้เงินครับได้ทองด้วยนะท่านเพื่อนมีน้อยช่องก็ต้องผลิตทุกวันครับผมโอเคฮะระบบต่อไปก็คือการแลกเปลี่ยนครับตรงนี้ครับด้านขวาล่างนะมีการแลกเปลี่ยนครับเราสามารถแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนว่าเราจะเอาชิ้นส่วนตัวไหนมาแลกเป็นตัวไหนได้ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะนี่ครับเราสมมติว่าเราอยากได้เยเกอร์นี่ครับเราก็เลือกเยเกอร์มาอยู่ท้องหลังนะครับแล้วเราจะเอาชิ้นส่วนของตัวไหนมาแลกเปลี่ยนครับตัวที่เราไม่ชอบฮะบางทีเรามีชิ้นส่วนแต่เราไม่ชอบนะแบบหรือเรามีซ้ำเยอะแล้วเราไม่ชอบเราก็เอามาแลกอย่างเช่นทรายฮะเลือกมาครับแล้วเราก็เลือกเลยครับผมเลื่อนด้านล่างนะว่าเราจะแลกเปลี่ยนมากี่ชิ้นส่วนฮะนี่ครับมันก็จะราคามันก็จะเพิ่มนะสมมติว่าผมต้องการ500ของเยเกอร์มันต้องใช้ทั้งหมด6ล้านนะครับผมเนี่ยแบบนี้ครับหรือเราต้องการแลกทั้งหมดเลยมันก็ต้องใช้15ล้านนะ 1,300 ครับนี่ครับนี่คือระบบแลกเปลี่ยนนะเพื่อนๆก็สามารถไปปรับเปลี่ยนใช้กันได้ครับจะแลกเปลี่ยนตัวไหนอะไรยังไงก็ตามสบายฮะถ้าเงินทองเหลือเฟือนะไม่ต้องเสียเวลาผลิตครับใช้แลกเปลี่ยนเอานะแล้วก็อันที่3ครับอยู่ตรงข้างๆนะก็คือชิ้นส่วนครับเราจะมาดูว่าเรานั้นมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วนะก็มากดดูตรงนี้ฮะนี่เลยเลื่อนดูแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าในเวิร์กช็อปของเรานั้นมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วนะก็กดเลื่อนดูครับแล้วก็มีของยานแม่ด้วยนะแล้วก็มีของปืนครับสลับได้นะนี่ครับสลับดูได้นะสำหรับเวิร์กช็อปอะต่อไปครับผมจะมาตอบคำถามแล้วก็เทคนิคต่างๆในการใช้เวิร์กช็อปก็คือเพื่อนๆถามเข้ามาว่าผลิต3วันกับ1วันเนี่ยไหนดีกว่ากันผมบอกเลยนะครับผมการผลิตทุกวันเนี่ยวันเป็นรายวันเนี่ยมันจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะถูกกว่าและก็ได้ชิ้นส่วนมากกว่านะฮะส่วนผลิต3วันนั้นมันจะได้ชิ้นส่วนน้อยกว่านะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเข้ามาล็อกอินทุกวันก็ใช้ได้นะครับผมแต่มันก็จะช้ากว่านิดนึงนะครับแล้วผลิตแต่ละช่องเนี่ยเขาจะนับรวมกันนะครับผมไม่ใช่แบบว่าพอถึงหมื่นแล้วผลิตเหมือนกัน6ช่องถึงหมื่นปุ๊บมันจะได้6อันไม่ใช่นะครับผมน้องๆหลายคนเข้ามาถามบอกว่าผลิตเหมือนกันเวลาเสร็จแล้วมันจะได้ครบ6อันเลยเปล่าไม่ใช่นะฮะเขานับรวมกันนะน้องๆก็อาจจะยังอายุยังน้อยครับก็เลยไม่ทราบเรื่องนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีความอดทนสูงเนี่ยก็จะผลิต6อย่างพร้อมกันไปเลยก็ได้ครับแต่มันใช้เวลาในการผลิตเนี่ยนานมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด6ช่องผลิตเหมือนกันเนี่ยไม่เกิน1เดือนนะเพื่อนๆก็จะได้ของสิ่งนั้นแล้วครับแล้วก็มีการเร่งความเร็ว2แบบก็คือการดูวิดีโอและการใช้ทองครับเพื่อนๆถนัดแบบไหนก็เลือกใช้เอาเลยนะโอเคครับผมนะเทคนิคการใช้ทุกอย่างเราก็บอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะใช้ประโยชน์กับการใช้เวิร์กช็อปหรือโรงงานได้อย่างเต็มที่นะย้ำนะครับผมเพื่อนๆควรจะผลิตทุกวันนะครับผมเพื่อให้เวิร์กช็อปเนี่ยมันเพิ่มเลเวลแล้วก็เพิ่มช่องนะถ้าใครยังไม่ครบอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปครับผมคิดซะว่าเราสะสม เก็บเล็กผสมน้อยครับมันไม่แพงครับอย่างละแสนกว่า150,000อย่างเงี้ยครับ290,000อย่างเงี้ยบางทีนะมันไม่แพงครับผมเราก็สามารถหาเงินมาอัปเกรดหาเงินมาสร้างได้ครับเรื่อยๆนะโอเคฮะสำหรับการทำเวิร์กช็อปก็มีประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้มันคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเป็นคลิปสั้นๆนะก็ไม่ได้มีการเล่นอะไรครับมาสร้างประโยชน์ประมาณนี้ฮะชิวๆกันไปครับผมนะอีกนิดนึงครับว่าจะจบแล้วอีกนิดนึงนะตอนนี้ภารกิจที่ผมทำนั้นเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับผมนี่ฮะก็คือตอนนี้รอภารกิจที่16อยู่ครับภารกิจที่15นั้นตอนสตรีมเมื่อวานนี้ไปถึงภารกิจ14ก็คือการคิวไททันเนาะก็คิวไททันไปครับประมาณ 4-5 ตัวนะถ้าเกิดเราคิวแบบแล้วแต่ไททันนะครับผมว่าเราจะเจอไททันแบบไหนนะเวลสูงไม่สูงเราสร้างความเสียหายได้มากน้อยแค่ไหนในการคิวนะมันก็จะทำให้เพื่อนๆจะผ่านไปแล้วมาถึงภารกิจที่15ครับผมก็คือภารกิจที่15นี้ก็คือการเอาชนะครับผมไม่มีภาพให้ดูนะเพราะว่าผมทำเสร็จไปแล้วเอาชนะครับ8รอบนะการเอาชนะ8รอบนี่ก็คือง่ายๆครับเพื่อนๆก็ไปเล่นโหมดตะลุมบอลเลยนี่ครับตะลุมบอลนะให้ได้1-3ครับที่1-3นี่เขาก็นับให้นะก็ถือเป็นการชนะเหมือนกันนะผมก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วครับผม8ครั้งนะก็ด้วยความรวดเร็วครับเล่นโหมดตะลุมบอลนะได้ที่3มั่ง2มั่ง1มั่งก็ชนะไปครับทำให้ผ่านภารกิจไปอย่างเรียบร้อยนะส่วนเพื่อนๆเนี่ยติดภารกิจไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ